สวัสดีค่ะมาเจอกับส้มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะส้มก็จะมารีวิวนะคะตัวนี้นี่เองนะคะเพิ่งได้มาเป็น Maybelline Smoky นะคะนี่เลยเรียกว่าเป็นอายไลเนอร์เป็นอายแชโดว์ในตัวเลยนะคะซึ่งอยู่ในแท่งเดียวแล้วก็สามารถที่จะ create Smoky Eye ได้แบบง่ายๆเลยนะคะโดยที่ด้านหนึ่งนะคะจะเป็นหัวสปอนนะคะก็คือเป็นฟองน้ำนะคะแบบนี้นะคะเอาไว้เกลี่ยได้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือด้านที่เป็นตัวอายไลเนอร์และอายแชโดว์ในแท่งเดียวนั่นเองนะคะมันจะเป็นครีมมี่นิดนึงนะมันจะเป็นลักษณะเหมือนอายไลเนอร์ที่เป็นเนื้อครีมนั่นเองนี่นะคะเดี๋ยวสวอตสีให้ดูตรงนี้นะสีเขาจะดำมากดำสนิทเลยจริงๆนะคะนี่เอาละค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวิธีการแต่งสโมกกี้อายด้วยแท่งนี้แท่งเดียวค่ะHow to ลุคนี้ก็เป็นอีก How to นึงที่ทำได้ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่มี Maybelline Master Smoky แท่งเดียวนี่เองก็สามารถที่จะแต่งหน้าในสไตล์ Smoky ลุคได้แล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นวิธีการที่ไม่ได้อะไรมากมายไม่ยุ่งยากแล้วก็เพียงแค่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนั่นเองกับอยู่ที่ว่าเราต้องการให้ Smoky ของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะความฟุ้งของเขาเนี่ยอย่างเมื่อกี้ส้มเขียนไปก็คือแค่ลากให้ถึงเส้นขอบตานะคะเหมือนระบายเขาจนตรงบริเวณเส้นขอบตานี้นะคะจนถึงรอยพับตาแล้วก็ใช้ตัวฟองน้ำด้านนี้นะคะแล้วค่อยๆเกลี่ยเขาให้มันฟุ้งขึ้นนั่นเองนะคะก็จะได้ลุคแบบนี้แล้วนะคะก็เป็นสโมกกี้ที่ไม่หนักจนเกินไปไม่เบาจนเกินไปก็กำลังกลางๆนะคะก็ยังไงลองเอาไปทำกันดูนะคะลองจริงๆเขามีขายนะลองไปหาดูซื้อดูได้นะคะที่ตามบูธวัสดุแล้วก็เคาน์เตอร์แบรนด์ของ Maybelline นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะส้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ